สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตตกถีกันอีกครั้งในวันนี้อยู่สกู๊ปอนิเมะกันนะครับในคลิปก่อนนี้ผมเล่าเกี่ยวกับตัวละครคุณแม่เรื่องอนิเมะเนาะเป็นแม่ของทากาสึริวจิในโทราโดระนะครับในคลิปนี้ก็เป็นตัวละครคุณแม่จากเรื่องนึงถือเป็นอนิเมะผมชอบมากอย่างแคลนนานั่นเองก่อนอื่นขอเสียเวลาท่านผู้ชมสักนิดหน่อยนะครับยังไงก็ช่วยฟังหน่อยนะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผมและครอบครัวของผมนะครับมันเป็นเรื่องที่มีมานานตั้งแต่ช่วงผมเกิดก่อนผมเกิดนะก็คือครอบครัวผมเนี่ยเป็นคนอีสานมาทำงานที่ชลบุรีซึ่งปัจจุบันนี้คือมาแบบลงหลักปักฐานมาอยู่ชลบุรีตอนผมเกิดเลยนะครับและปัญหาคือพ่อแม่ผมก็ย้ายไปหลายที่เนาะจนทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นบ้านเช่าแต่ปัญหาคือพอย้ายมาหลายที่ทำให้บ้านผมเนี่ยไม่มีทะเบียนบ้านชัดเจนปัจจุบันผมพึ่งทะเบียนบ้านของบ้านอีกข้างบ้านข้างบ้านซึ่งเป็นทะเบียนบ้านเพื่อนพ่อไงเพื่อนพ่อซื้อไว้แต่ผมเช่าจากบ้านข้างมาซึ่งผมก็อยู่มาตลอด20กว่าปีเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งเพื่อนบ้านพ่อที่เป็นเพื่อนพ่อเนี่ยเขาย้ายไปแล้วและกำลังขายบ้านนั้นซึ่งถ้าเกิดมีคนซื้อไปเนี่ยเราก็ไม่น่าจะสามารถอยู่ในบ้านหลังนี้ได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้โชคดีคือยังไม่มีใครซื้อไงแต่มันขึ้นกับเวลาเนาะซึ่งผมกับพ่อเนี่ยก็ได้คุยกันแล้วว่าจะปลูกบ้านใหม่ซึ่งโชคดีที่พ่อมีที่อยู่ที่บ้านบึงเป็นที่ซื้อมาตั้งแต่ผมเกิดเลยแหละซึ่งในคลิปเนี่ยก็เห็นว่าเนี่ยพวกเราก็ไปดูที่กันเนาะที่ก็แบบป่าก็ค่อนข้างรกหน่อยเนาะไม่ถึงกับเป็นป่าหรอกซึ่งผมจะเก็บเงินไปสักพักก่อนแล้วจะเริ่มกู้ประมาณปลายปีเนี่ยช่วงประมาณพฤศจิกายนนะครับกู้ทั้งแบบทั้งถมที่ทั้งปลูกบ้านนะเนาะซึ่งเก็บผมก็พอมีเงินจากยูทูบเบอร์ก็พอไปวัดไปวาได้แต่นอนว่าพ่อผมก็คุยกับผมว่าจะเหมือนกู้ร่วมกันนะเนาะแต่ใครอยากสนับสนุนผมและครอบครัวผมเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์คลิปเยอะๆนะครับเพื่อคลิปผมเนี่ยมีคนดูมากขึ้นเรื่อยๆและได้ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วถ้าเกิดใครมีกำลังทรัพย์พอเนี่ยก็สามารถโดเนทบริจาคได้นะครับทั้ง PayPal TrueMoney Wallet PromptPayหรือไม่จะเลขบัญชีนะครับที่อยู่ใน description ด้านล่างนะครับก็แล้วจะสมัครใจเนาะเพราะผมยังไงก็ไม่คิดจะรอเงินบริจาคท่านอยู่แล้วแค่ถ้าเกิดขยันสนุนก็มาสนุนเนี่ยได้เป็นกระซับเพิ่มเติมมาเนาะเพราะไงก็ต้องกู้อยู่ดีแหละซึ่งคนโดเนทมาเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากคำขอบคุณนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้แล้วก็สนับสนุนช่องผมมาตลอดนะครับก็เข้าเรื่องเข้าราวนะก็มาเนาะอย่างที่บอกไปเมื่อครู่นะครับตัวละครคลิปนี้จะขอพูดถึงฟุรุคาวะซานาเอะนะครับคุณแม่ในเรื่องแคลนนานะครับแน่นอนว่าสปอยเรื่องราวสำคัญทั้งหมดในแคลนนาทั้งภาคแรกและอัฟเตอร์สตอรี่นะครับเอางานเตือนไว้เลยสปอยอย่างแหลกลานนะครับฟุรุคาวะซานาเอะนั้นก็เป็นภรรยาของอากิโยฟุรุคาวะนะครับทั้งคู่ก็เปิดร้านทำขนมปังขายเนาะเธอเกิดวันที่5ตุลาคมนะครับมีความสูง158เซนน้ำหนัก45กรุ๊ปเลือด A นะครับทำอาชีพอย่างที่บอกเมื่อกี้ขายขนมปังแล้วก็คุณครูด้วยเราเจอว่าเจอเอกนั้นหน้าตาก็คล้ายนางอิสระนะครับแต่ผมจะยาวกว่าแล้วก็เป็นเสียงตาอ่อนๆนะครับมัดผมโพนี่เทลตลอดและมีเสาอากาศทรงผมถึง3ซี่ด้วยกันนะครับในขณะที่ลูกยังมี2นะครับคุณแม่นี่คือ3ซี่เลยนะครับโดยลักษณะที่ใส่นะครับด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นคุณแม่ยังสาวแล้วทำตัวเหมือนเด็กนะครับเธอมันจะร้องไห้งอนร้องไห้นะครับเวลามีใครมาว่าขนมปังของเธอนะครับเพราะถึงแม้ร้านเธอจะเปิดร้านขายขนมปังแต่ฝีมือการทำขนมปังของเธอนั้นไม่ได้เรื่องเลยนะครับดังนั้นคุณสามีนี่แหละเป็นคนทำและซานาเอะเนี่ยจะเอาทำขนมปังมาโซนนึงซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครซื้อส่วนคนที่ซื้อมักจะซื้อด้วยความสงสารนะครับแล้วเราพอมีใครบอกว่าขนมปังเธอไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเธอก็จะร้องไห้แล้วก็วิ่งออกจากบ้านนะครับเรียกว่าหลายฉากมากแล้วคุณสามีก็ต้องเอาขนมปังยัดปากและตามไปงอนนะครับแต่ว่าก็เป็นการอ่อนความเป็นครอบครัวติ้งต้องดีเนาะแต่ถือเป็นครอบครัวที่ความสุขมากนะครับในแทนนาเนี่ยนอกจากเธอตั้งขนมปังที่บอกเธอเป็นอาจารย์เคยเป็นครูในโรงเรียนมาก่อนนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องลาออกด้วยผลดราม่าบางประการซึ่งจะเล่าในตอนต่อไปแต่แปลว่าปัจจุบันเนี่ยเธอก็เหมือนติวสอนพิเศษในบ้านของเธอนะครับก็มีเด็กเล็กมาเรียนนะเนาะและด้วยความพิจารณาตาเธอยังสาวมากทำให้ธรรมยักษ์เขาจะผิดตอนแรกว่า
เอนี้พี่สาวหรือแม่วะและยิ่งเพื่อนมันน่ะสนุกฮาร์เนี่ยคิดว่าเป็นพี่สาวนะครับแถมจะจีบแม่นางอิสาและแม่นางอิสาก็เหมือนแบบเล่นด้วยนะครับสนุกฮาร์คิดว่าเป็นพี่สาวนางอิสาเนาะแน่นอนว่าเกิดเรื่องดราม่าระหว่างสนุกฮาร์กับโทโมยะแล้วก็น้องสาวเขาด้วยสุดท้ายก็จบลงได้ดีนะครับพร้อมกับที่สนุกฮาร์โดนผัวของเสน่ห์นั้นตามฆ่านะครับอากิโอซังวะวะตาชิโนะออตโตเดสเอมี่โอเรโนะออนนะนิเอดัสทโมริคะมาเตะคุระอ่ะต่อไปเป็นเรื่องราวของเธอในขนาด2ภาคบ้าง2ภาคแรกที่บอกไปว่าเธอเนี่ยเป็นตัวละครฝั่งสมทบดังนั้นเธอจึงไม่มีรูทอะไรเป็นของตัวเองเหมือนกับตัวละครหลักเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สร้างสีสันกับเรื่องราวรวมถึงดราม่าด้วยอย่างดราม่าของฟุกุอย่างแรกเลยผมได้เล่าตัวละครฟุกุไว้ในคลิปก่อนนานมาแล้วแต่ก็ย่อแล้วกันเธอเป็นวิญญาณด้วยความขนาดมันจะแนวแฟนตาซีหน่อยนะครับเธอเป็นวิญญาณแต่ยังไม่ตายนะร่างกายเธอโคม่าโรงพยาบาลนะครับแล้วเธอเนี่ยมาเป็นเหมือนวิญญาณที่อยากจะอวยพรวันเกิดว่าใช่ดิที่อยากอวยพรวันแต่งงานของพี่สาวของเธอนะครับเธอก็เลยทำไอ้ปาดาเนี่ยไปให้ทุกคนในโรงเรียนทุกคนก็เห็นเธอนะตอนแรกคิดฟุกุก็น่าจะเป็นคนธรรมดาแต่ปรากฏว่าอาการของฟุกุเริ่มโคม่าลงแล้วทุกคนก็เริ่มลืมตัวตนฟุกุเริ่มมองไม่เห็นนะครับเริ่มจากคนที่สิทธิ์น้อยสุดก็เริ่มจำไม่ได้แล้วจนกระทั่งมาถึงครอบครัวของนางอิสะที่รับฟุกุมาอยู่ด้วยมาทำไอ้ขนมปังลายประดาวแหละนอกจากว่าก็มีฉากดราม่าครั้งแรกของตัวซานาเอะนะครับเพราะเธอมองไม่เห็นฟุกุแต่ยังพอจำได้อยู่นะครับสุดท้ายก็ลืมแหละส่วนบทรู้ต่อมาบทโคโตมินั้นซันเอกก็ไม่มีบทบาทเนาะส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของโคโตมิและของเพื่อนนะครับแล้วก็ครอบครัวของเธอซึ่งซันเอกก็จะมีบทบาทจริงในรู้ของนางอิสะตอนจบของภาคแรกอะอย่างที่บอกไปก่อนนี้ว่าซันเอกนั้นเคยเป็นคุณครูมาก่อนและสามีเธอก็ไม่ได้เป็นคนทำขนมปังตั้งแต่แรกสามีอากิโอเนี่ยเป็นนักแสดงเหมือนสมัยเรียนเนี่ยเขาเป็นนักแสดงละครเวทีซึ่งมีความสามารถมากและต่างฝ่ายเนี่ยอยากทำตามความฝันตัวเองเนาะสามีอยากเป็นแสดงสนิทอยากเป็นครูแต่ปัญหาคือด้วยความที่สองคนมีลูกแล้วไงแต่ต้องทำงานทั้งสองคนนะครับและนางอิสาที่ปกติเธอก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยมันมีอยู่วันนึงที่ทั้งสองคนติดงานนะครับและต้องทิ้งนางอิสามาที่บ้านในตอนหิมะตกแต่นางอิสาในวัยเด็กกลับมารออยู่หน้าบ้านในช่วงหิมะตกทำให้เธอเนี่ยเกือบตายนะครับสุดท้ายทั้งสองคนก็เลยเหมือนละทิ้งความฝันไปเนาะก็มาเปิดร้านขนมปังนะครับซึ่งนางอิสาจำไม่ได้ไม่มีความทรงจำแบบอยู่ใต้สำนึกเนาะตอนนั้นเธอยังเด็กมากด้วยและนางอิสะเองเธอก็อยากจะเล่นละครเวทีสักเรื่องนึงในงานโรงเรียนนะครับซึ่งตอนแรกก็เป็นไปได้ดีแหละเพื่อนๆทุกคนก็จะช่วยนะครับจนกระทั่งนางอิสะพึ่งมานึกออกว่าตัวเองเนี่ยเคยป่วยเกือบตายเร่งโทษตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยละทิ้งความฝันไปนะครับเพราะเธอมีความฝันเหมือนกับพ่อเนาะทำให้เธอเนี่ยเรียกว่าโทษตัวเองหนักมากนะครับเรียกว่าไม่มีกระจิกกระใจจะแสดงจนมาถึงตอนงานแสดงจริงเนี่ยเธอก็ร้องไห้ออกมาไงแล้วตัวพ่อแม่เธอเนี่ยก็ให้กำลังใจนะครับแบบไฮเปอร์มากอากิโอเนี่ยสุดท้ายครอบครัวก็กลับมาเป็นครอบครัวสุขสันต์ดังโง่อีกครั้งนะครับนางอิสาก็มาคบกับโทโมยะนะครับนี่ก็เรื่องราวภาคแรกส่วน after story อย่างที่บอกไปว่ามันมีตอนที่ซานาระเนี่ยคิดว่าจะเอ็มพี่สาวแล้วก็ขอคบนะครับอันนี้เล่าไปแล้วก็ขอข้ามไปเนาะจะเป็นว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็เป็นไปได้ด้วยดีบ้างไม่ดีบ้างโทโมยะจบมัธยมแต่แกไม่เรียนต่อแกหางานทำแล้วก็แต่งงานกับนางอิสะนะครับแต่งงานแต่ตอนอายุยังไม่เยอะเนาะยังวัยรุ่นอยู่เลยแล้วก็มีฉากฮาอย่างตอนที่โทโมยะกับนางอิสะย้ายไปอยู่กันนะแล้วก็นั่นแหละและนางอิสะเกิดแพ้ท้องขึ้นมานะครับก็ไปจากฮาไปできちゃったようですね。え？赤ちゃんです。エッチなこともしちゃってます。生理も止まってますので、間違いないと思いますよ。แต่พอจบฉากฮานั้นก็เข้าสู่ดราม่าด้วยความที่นางอิสะเขาปูมาแต่ภาคแรกเลยว่าเธอร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วและยิ่งตั้งครรภ์ด้วยเนาะตอนแรกหมอคิดว่าน่าจะไปคลอดที่โรงพยาบาลแต่นางอิสะตั้งใจจะคลอดที่บ้านซานาเอะก็คอยปรึกษาโทโมยะเรื่องนางอิสะนะครับและแน่นอนตอนที่16นะครับ After Story โลกก็พังทลายเนาะนางอิสะก็เสียชีวิตไปตอนคลอดนะครับโทโมยะนี่คือเหมือนแกเสียทุกสิ่งทุกอย่างไง
เพราะครอบครัวปกติมันก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วกลายเป็นยิงสักเข้ามาก็ไปส่วนหนึ่งชีวิตแล้วเธอก็ตายเนาะและแกก็ไปยังลูกเลยนะแกก็ไปใช้ชีวิตอย่างแบบสามเณรเทเมาก็ไม่ถึงกับเมาหรอกแต่เรียกว่าอยู่คนเดียวอะหาเช้ากินค่ำไปเนาะส่วนลูกสาวของเขาอุชิโอะเนี่ยก็ให้ซานาเอะกับอากิโอะดูแลแทนนะครับเวลาผ่านไป5ปีเนี่ยซานาเอะตัดสินใจให้พ่อลูกมาเจอกันจริงๆ จังๆอีกครั้งนะครับก็เลยหลอกโทมิยะว่าอ่ะงั้นไปเที่ยวด้วยกันไปครอบครัวทั้งอากิโอะทั้งซานาเอะก็เลยหลอกโทมิยะมาบ้านของเธอไงแล้วกดว่าทุกคนไม่อยู่ทิ้งโทมิยะกับอุชิโอะเอาไว้นะครับก็เป็นเรื่องราวสารความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกอีกครั้งก็โคตรซึ้งอ่ะยิ่งตอน18นะเนาะสุดท้ายโทมิยะก็ตัดสินใจรับอุชิโอะมาดูแลจริงๆจังๆนะครับก็ย้ายอุชิโอะมาอยู่ในห้องพักตัวเองซึ่งช็อตนี้แหละผมชอบมากเพราะฉากที่ในสไตล์มันตัดไปเลยใช่ไหมมันเป็นเล่าผ่านเปอร์สเปคทีฟของโทมิยะแต่เราไม่ได้เห็นเปอร์สเปคทีฟของพ่อแม่ของนางอิสานึกภาพดิพ่อแม่ต้องมาเสียลูกตัวเองไปอ่ะตอนที่โทมิยะกุชิโอะนอนในบ้านของอากิโอะไงเขาก็ไปยินการสนทนาของสองสามีภรรยาเนาะในเรื่องเนี่ยเขาเล่าว่าตั้งแต่นางอิสาตายเนี่ยซาเนะร้องไห้แค่ครั้งเดียวเองก็คือตอนนางอิสาตายเนาะและต่อมาเธอก็ไม่ร้องไห้เลยไงเพราะเธอต้องมาดูแลอุชิโอะนะครับซึ่งก็เรียกว่าการที่โทมิยะทิ้งอุชิโอะไปนั้นก็เป็นทั้งเรื่องที่โคตรแย่แต่ก็มีเรื่องที่ดีด้วยนะครับซาเนะก็เลยบอกว่าดีนะที่อุชิโอะมาอยู่ด้วยไม่งั้นเธอที่เสียสติแน่ๆนะครับก็เสียลูกไปเนาะอย่างน้อยก็มีหลานน่ะหลานมาคอยดูแลนะครับแต่คราวนี้คืออุชิโอะก็ได้ไปอยู่กับพ่อแล้วอากิโอะก็เลยบอกกับซาเนะว่าไม่ต้องทนได้แบบนั้นเนาะแล้วก็มาฉะร้องไห้ที่มันไม่มีดนตรีประกอบอะไรนะแต่มันโคตรอิมแพคมันโคตรดราม่านะครับซึ่งเรื่องของซาเนะก็มีประมาณนี้เพราะหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องราวของโทมิยะกับลูกสาวเลยนะครับแน่นอนว่าก็มีดราม่าหนักๆอย่างเช่นลูกป่วยอีกแล้วนะครับแล้วก็มาสู่เรื่องแฟนตาซีที่ว่าอ่ะโทมิยะได้ทำความปรารถนาของผู้คนในเมืองเนี่ยมีความสุขหลายคนแล้วและสุดท้ายโชคชะตาก็ค่อนข้างแก่อีกครั้งนะครับสุดท้ายและสุดท้ายโลกก็เหมือนกึ่งๆถูกรีเซ็ตนะครับเรื่องราวก็ย้อนกลับไปนะครับสุดท้ายนางอิสะก็ไม่ตายเนาะและครอบครัวดังโง่ก็อยู่ด้วยกันอย่างแฮปปี้นะครับซานเอะก็ยังคงร้องไห้แล้วก็วิ่งออกไปเหมือนเดิมนะครับขนมปังนะครับก็เป็นเรื่องราวสุดเฮฮาดราม่าน้ำตาไหลซึ่งเป็นเรื่องราวปกติของอนิเมะค่ายคีนะครับก็นะว่าเสน่ห์นั้นเป็นคุณแม่ที่เรียกว่าอดทนมากเลยนะคือถึงแม้เธอจะทำตัวมาเด็กๆก็ตามมันเรื่องขนมปังนี่แหละแต่พอมาเรื่องดราม่าเนี่ยถือว่าเป็นคุณแม่อดทนมากเนาะพอทั้งเธอทั้งอากิโอะก็ต้องรับที่ความฝันมาดูแลลูกแล้วก็พยายามทำให้นางอิสะมีความสุขที่สุดไงก็เลยทำตัวติงตองแบบนั้นน่ะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุรุคาวะเสน่ห์นะครับแน่นอนว่านอกจากตัวคุณแม่เนี่ยผมก็จะเล่าเกี่ยวกับตัวละครในแคลนานะครับในความที่เป็นอนิเมะผมโคตรชอบเนาะแล้วผมก็ชอบตัวละครหลายตัวโดยเฉพาะโทมิยะนะครับถ้าเกิดท่านสนใจก็สามารถติดตามได้นะครับก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับแล้วถ้าเกิดใครกด Subscribe แล้วยังไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับช่องอาร์ตทองถี่ก็ทำทั้งกอซิลล่าลูบี้แปซิฟิมโดไลมอนพีเตอร์เทอร์มิเนเตอร์และเกมคอมมานด์คือเรื่องที่มีเกี่ยวกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์โลกที่สูญพันธุ์ไปแล้วด้วยนะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ติดตามได้นะครับผมมีโดเนทด้วยถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนผมครอบครัวผมก็หลายช่องทางใน description ด้านล่างผมมี Facebook Fanpage ส่วนตัวเกิดใครถามได้มาถามใน Face ได้ใน Two Minutes Stop เท่าไหร่สำหรับวันนี้กับตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ